จากข้อมูลปัญหาการร้องเรียนการเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ระหว่างปี2551ถึง2559มีผู้บริโภคยื่นเรื่องร้องเรียนกว่า 4,000 รายส่งผลให้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญากำหนดให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2561คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้มีการออกประกาศตั้งแต่ปี43แล้วนะครับแล้วก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมปี55หลังจากนั้นทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคซึ่งยังมีประเด็นที่ทางผู้บริโภคเห็นว่าไม่เป็นธรรมนะครับเช่นว่ามีการคิดในเรื่องของค่าเบี้ยปรับค่าติดตามยึดรถยนต์ค่าบริการจดทะเบียนรถยนต์คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจึงมีการออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะครับพ.ศ. 2561นะครับซึ่งจะมีผลใช้บังคับวันที่1กรกฎาคม2561นะครับโดยสาระสำคัญในเนื้อหาประกาศฉบับนี้ก็จำหนดในเรื่องของคนที่จะได้รับการคุ้มครองต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นซึ่งจะไม่รวมถึงนิติบุคคลรถที่เช่าซื้อมาต้องไม่นำไปใช้ในเรื่องของการขนส่งเพื่อสินจ้างเหล่านี้ก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองประกาศฉบับนี้ก็มีการกำหนดคำนิยามสามารถได้เก็บอะไรได้บ้างนอกนั้นเนี่ยไม่สามารถได้เก็บได้นะครับประเด็นต่อมาในเรื่องของค่าติดตามยึดรถยนต์นะครับคณะกรรมการสัญญาเองเนี่ยก็มองว่าการคิดค่าติดตามยึดรถยนต์เนี่ยมีการคิดในอัตราที่สูงนะครับก็ประกาศฉบับนี้ก็เลยบอกว่าต่อไปนี้ทางผู้ประกอบการเองเนี่ยไม่สามารถที่จะคิดค่าติดตามยึดรถยนต์ได้นะครับแล้วก็กำหนดในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับถามว่าทำไมถึงต้องกำหนดในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนื่องจากทางผู้ประกอบธุรกิจเองเนี่ยเวลาการคิดนะครับอัตราดอกเบี้ยเองเนี่ยจะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบแฟลตเรทนะครับแต่การคำนวณหารายได้ที่แท้จริงเนี่ยนะครับก็ไม่ได้บอกในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงไว้นะครับประกาศฉบับนี้ก็เลยกำหนดว่าต้องแสดงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงด้วยนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนที่ไปเกี่ยวข้องในเรื่องของกรณีที่ทางผู้บริโภคเองเนี่ยมีการผิดนัดการชำระเงินค่างวดนะครับประกาศฉบับนี้ก็ให้คิดในเรื่องของค่าเบี้ยปรับการผิดนัดการชำระเงินค่างวดนะครับของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงบวก3แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็จะเรียกได้เฉพาะที่กรมการขนส่งมีการเรียกเก็บซึ่งเป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมได้เท่านั้นวิธีการคิดคำนวณในเรื่องของการปิดบัญชีค่าจะซื้อนะครับก่อนครบกำหนดในสัญญาเช่าซื้อซึ่งก็มีปัญหาว่าวิธีการคิดคำนวณเองเนี่ยนะครับทางผู้บริโภคเองเนี่ยก็จะคิดอีกแบบหนึ่งนะครับทางผู้ประกอบการเองเนี่ยก็มีการคิดตามมาตรฐานทางบัญชีตรงนี้เองเนี่ยก็เกิดประเด็นข้อโต้แย้งระหว่างกันนะซึ่งประกาศฉบับนี้เองเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดการโต้แย้งระหว่างกันก็ให้ผู้ประกอบธุรกิจเองเนี่ยต้องจัดทำตารางแสดงภาระหนี้แนบท้ายสัญญาไว้นะครับซึ่งต่อไปนี้เวลาทางผู้ไปทำสัญญาเช่าซื้อตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับก็จะได้รับในเรื่องของตารางแสดงภาระหนี้ก็จะกำหนดในเรื่องของวันที่ต้องชำระจำนวนงวดเนี่ยชำระทุกวันที่เท่าไหร่ก็จะได้รับทราบว่าทางผู้บริโภคต้องการไปปิดบัญชีค่าเช่าซื้อจะได้ส่วนลด 50% ของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นจำนวนเงินเท่าใดอันนี้เราต้องการให้ทางผู้บริโภคเองเนี่ยได้รับทราบนับตั้งแต่วันทำสัญญากรณีที่รถถูกยึดไปแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าทางผู้บริโภคเองเนี่ยจะไม่ได้รับทราบจากทางผู้ประกอบการนะครับว่าได้นำรถยนต์เองเนี่ยไปประมูลขายหรือขายท่อตลาดที่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งประกาศฉบับนี้เองเนี่ยก็มีการแก้ไขว่าทุกครั้งต่อไปนี้สัญญาเช่าซื้อเลิกกันแล้วหรือสิ้นสุดกันแล้วก่อนที่ผู้ให้เช่าซื้อเองเนี่ยจะนำรถออกไปขายนะครับต้องมีหนังสือแจ้งทุกครั้งให้ทางผู้บริโภคได้รับทราบหลังจากนั้นเมื่อขายแล้วต้องแจ้งให้ทางผู้บริโภคได้รับทราบด้วยว่ายังมีภาระหนี้
หรือส่วนที่เกินในสัญญาเช่าซื้อเท่าไหร่เพื่อให้ผู้เองเนี่ยได้รับทราบว่าส่วนที่ทางผู้ประกอบการเนี่ยขายไปแล้วยังมีเงินที่จะต้องคืนให้กับทางผู้เช่าซื้อจำนวนเท่าใดหรือยังมีส่วนขาดเท่าไหร่ที่จะเรียกจากทางผู้เช่าซื้อส่วนใหญ่เองเนี่ยรถที่นำไปประมูลขายหรือขายทอดตลาดนะครับปัญหาเกิดจากผู้บริโภคเองเนี่ยไปผิดนัดนะครับทำให้สัญญาเช่าซื้อเลิกกันนะแต่สิ่งที่ตามมานะครับผู้ค้ำประกันเองเนี่ยยังคงต้องรับผิดในมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อด้วยนะครับประกาศฉบับนี้เองเนี่ยเราก็เห็นว่าผู้ค้ำประกันแม้จะไม่ใช่ผู้ทำสัญญาเช่าซื้อแต่ยังต้องรับผิดตามมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อกับผู้เช่าซื้อเมื่อสัญญาเช่าซื้อเลิกกันนะครับถ้าผู้เช่าซื้อไม่ใช้สิทธิ์ซื้อคืนนะฮะต่อไปนี้ผู้ค้ำประกันเองเนี่ยมีสิทธิ์นะนะครับมีสิทธิ์ที่จะไปซื้อรถยนต์คันนี้ได้ตามมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อได้คือเราให้สิทธิ์ผู้เช่าซื้อก่อนนะครับภายใน7วันถ้าผู้เช่าซื้อเองเนี่ยไม่ใช้สิทธิ์ซื้อคืนนะครับต่อไปเราก็จะให้สิทธิ์ผู้ค้ำประกัน15วันมีสิทธิ์ซื้อรถยนต์กลับคืนได้นะครับในเรื่องของคำบอกกล่าวนะครับประกาศเดิมเองเนี่ยนะครับเรากำหนดว่าการส่งคำบอกกล่าวใดๆเนี่ยต้องส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับนะครับประกาศฉบับนี้ก็มีการเพิ่มเติมว่าต่อไปนี้ถ้าผู้บริโภคมีความประสงค์ที่จะได้รับคำบอกกล่าวก็สามารถเรื่องวิธีเรื่องของการส่งทั้งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ส่วนในเรื่องของค่าเบี้ยปรับเองเดิมเนี่ยสมัยปี55นะครับเรากำหนดว่ากรณีที่ทางผู้เช่าซื้อเองเนี่ยมีการปิดนัดการชำระเงินค่างวดเนี่ยผู้ให้เช่าซื้อเองเนี่ยก็มีสิทธิ์คิดค่าเบี้ยปรับต้องคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับบวก3ทางนี้ต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีอันนี้คือสาระสำคัญนะครับที่ประกาศปี61นะครับมีการเพิ่มเติมซึ่งจะมีผลใช่ไหมครับวันที่1กรกฎาคม2561สัญญาที่ทำก่อนหน้านี้จะไม่มีผลย้อนหลังก็ให้คงบังคับใช้ได้ต่อไปประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2561นอกจากจะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มความเป็นธรรมในการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ระหว่างผู้เช่าซื้อกับผู้ให้เช่าซื้อฝากทางผู้บริโภคก่อนนะครับเพราะเวลาไปซื้อรถยนต์เองเนี่ยนะครับเวลาท่านไปขอสินเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยต้องมีการคำนวณก่อนแล้วว่าท่านสามารถขอสินเชื่อได้หรือไม่อย่างไรนะอันนี้คือประเด็นสำคัญเพราะส่วนใหญ่เองเนี่ยนะครับทางผู้ประกอบการเขาก็จะใช้สิทธิ์ยึดเงินจองไว้เนื่องจากว่าผู้บริโภคเองเนี่ยไม่สามารถขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเฉพาะรถยนต์ที่ใช้แล้วแต่ถ้าเป็นรถยนต์ใหม่นะครับตรงนี้นะครับถ้ามันมีข้อจริงว่าทางผู้บริโภคเองเนี่ยไม่สามารถขอสินเชื่อได้นะครับทางผู้ประกอบการต้องคืนเงินให้นะครับประการต่อมาเมื่อทำสัญญาเข้าซื้อแล้วนะครับทางผู้บริโภคเองเนี่ยนะครับต้องดูสัญญาก่อนนะครับสัญญาเองเนี่ยมีการเขียนไว้หรือกำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าเห็นว่าในเนื้อหาของสัญญาเข้าซื้อเองเนี่ยไม่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญานะครับซึ่งทางผู้บริโภคเองเนี่ยก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ร้องเรียนต่อทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคได้นะครับเมื่อทำสัญญาไปแล้วนะครับทางผู้บริโภคเองเนี่ยต้องปฏิบัติตามสัญญาส่วนใหญ่ปัญหาที่มาร้องเรียนต่อสคบนะครับทางผู้บริโภคเองเนี่ยก็จะมีการผิดนัดการชำระเงินค่างวดนะครับซึ่งเป็นเหตุให้ทางผู้บริโภคเองเนี่ยจะต้องเสียในเรื่องของค่าเบี้ยปรับค่าติดตามทวงถามนะครับหรือกรณีที่มีการเลิกสัญญากันแล้วนะครับซึ่งทางผู้ประกอบการเองเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะติดตามรถยนต์กลับคืนนะครับอันนี้ก็เตือนผู้บริโภคไว้นะครับเมื่อทำสัญญาเช่าซื้อแล้ว
ต้องอ่านสัญญาต้องปฏิบัติตามสัญญานะครับเมื่อผิดสัญญาเองเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาที่ตามมาไว้ว่าในเรื่องของค่าเบี้ยปรับค่าติดตามทวงถามนะครับหรือกรณีที่มีการฟ้องคดีไปแล้วเองเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าทางผู้บริโภคเองเนี่ยถ้าไม่ไปศาลนะครับก็จะถูกบังคับคดีได้ก็ฝากทางผู้บริโภคไว้ในส่วนของทางผู้ประกอบการนะครับณวันที่1กรกฎาคม2561เป็นต้นไปนะครับทางผู้ประกอบการเองเนี่ยมีหน้าที่ต้องจัดทําสัญญาให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญานะครับซึ่งในรูปแบบของสัญญาเองเนี่ยต้องเรียนทางผู้ประกอบการว่า1นะครับสัญญาเองเนี่ยต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยนะครับขนาดของตัวอักษรเนี่ยต้องไม่เล็กกว่า2มิลลิเมตรแล้วก็ใน1นิ้วเนี่ยต้องมีตัวอักษรไม่เกิน11ตัวอักษรนะครับประการต่อมานะครับท่านต้องดูประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาในข้อ4นะครับข้อ4เองเนี่ยเขียนว่าต้องมีข้อความที่มีสาระสำคัญอะไรบ้างต้องเขียนเอาไว้ในสัญญาของทางผู้ประกอบการนะในส่วนของข้อห้ามนะครับซึ่งในประกาศของเช่าซื้อเองเนี่ยในข้อ5เองเนี่ยเขาเขียนว่าห้ามมีข้อสัญญาลักษณะทำนองนี้นะครับดังนั้นกรณีที่ทางผู้ประกอบการเนี่ยจะเขียนข้อสัญญาลงไว้ในสัญญาเช่าซื้อเองเนี่ยก็ต้องดูประกาศตามข้อ5ว่าก็ห้ามเขียนข้อสัญญาอะไรบ้างถ้าเขียนไปเองนะครับหรือไม่มีข้อความตามประกาศไว้กำหนดไว้ในข้อ4นะครับปัญหาที่ตามมานะครับเมื่อมีการส่งมอบให้กับทางผู้บริโภคแล้วเนี่ยนะครับถือว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยมีความผิดเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วความผิดนั้นเนี่ยเป็นความผิดทางอาญาด้วยนะครับตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรา57เองเนี่ยก็กำหนดว่านะครับถ้าทางผู้ประกอบการเนี่ยส่งมอบสัญญาไม่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญานะครับก็มีบทลงโทษนะครับโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับดังนั้นเองเนี่ยเมื่อผู้ประกอบการนะครับจะทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์นะครับแล้วส่งให้กับทางผู้บริโภคเนี่ยนะครับต้องดูสาระสำคัญของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ปี61เป็นหลักการกำหนดให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาเป็นมาตรการการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกฎหมายเท่าที่อำนาจรัฐพึงมีแต่การศึกษาข้อสัญญาเป็นการรักษาสิทธิของผู้บริโภคส่วนการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดคือหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจที่มีคุณธรรม